มาพบกับพิมพ์และคุณส่งมาป้าจะแกะวิดีโอใหม่วิดีโอนี้นะคะยังคงแยกผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มๆนะคะโดยที่เริ่มกันที่เมคอัพก่อนๆ นะคะและก็ตามที่บอกเป็นการแต่งหน้าอยู่บนหน้าของเราเนี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เมคอัพไม่ค่อยเยอะเพราะนั้นพิมพ์จะตามด้วยกลุ่มที่เป็นประเภทแบบของกินแฟชั่นสปาท่องเที่ยวแล้วก็ baby product นะคะเพราะมีหลายๆแบรนด์ที่แบบว่าใจดีส่งของที่แบบเกี่ยวกับเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะมาให้เจ้ามะลิน้อยใช้ผ่านทางอภิมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นพวกสกินแคร์เพราะกลุ่มสกินแคร์จะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดสำหรับในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้หน้าสดเหมือนทุกๆครั้งเพราะว่าวันนี้เครื่องสำอางค่อนข้างน้อยอย่างที่พิมบอกคือจะไม่มีในกลุ่มที่เป็นสกินมาด้วยนะคะเพราะนั้นพิมก็เลยไปเอาของวิดีโอที่แล้วนะคะที่ได้พูดถึงกันไปแล้วก็คือเจ้าตัว Pure Skin Mineral นะคะที่เป็นแป้งเขาเรียกว่าแป้ง Mineral อ่ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันแบบนี้นะเขาเรียกทับศัพท์นะคะก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะที่เป็นแป้งฝุ่นนะแต่ว่าเนื่องจากว่ากระปุกของเขาที่ให้มาเนี่ยนะคะคือจะไม่มีตัวพัฟให้เพราะนั้นเวลาที่พิมลงแป้งเนี่ยนะคะพิมก็จะใช้เป็นพัฟของ Laura Mercier นะคะจะเป็นพัฟที่ชอบตอนนี้ที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็ในกล่องของอันนี้ค่ะที่เขาให้มาไม่แน่ใจว่าเขาให้กับทุกๆกล่องหรือเปล่านะคะคือจะเป็นลักษณะแบบเนี่ยเป็นแป้งในขวดเล็กๆน่ารักผูกโบมด้วยนะสีชมพูนี้นะคะก็คือพิมพ์เอาเนี้ยค่ะมาเทแล้วก็แบบแตะๆลงที่แก้มนะคะก็คือกลายเป็นบลัชไปได้ด้วยเลยเพราะนั้นที่ส่งมาให้อันนี้เนี่ยก็คือใช้ทั้งเฟสนะคะแล้วก็ลงที่แก้มด้วยนะคะก็ขอบคุณเพียวสกินมินเนอรัลมากวิดีโอที่แล้วเราไม่ได้ลองลงกันเนื้อก็เลยเอามาลงตรงนี้แทนนะคะสำหรับสิ่งแรกนะคะที่จะพูดถึงกันในวิดีโอนี้นะคะคือเจ้าตัวนี้เลยค่ะคือ Magic Mesh by Pardi นะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้คือเป็นเทปแปะบนเปลือกตานะคะให้มีชั้นตานั่นเองพิมเองก็เคยใช้มาประเภทที่แบบเป็นแผ่นใช่ไหมมันถึงก็ขีบออกมาแล้วก็แบบพยายามแปะแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่สำหรับตัวพิมเองนะอันนี้ก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะที่จะมาลองดูนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยน้อง Ice Pardi นะคะเป็นคนนำเข้ามาขายเองแล้วก็ใน1กล่องเนี่ยเขาเขียนว่ามี30เซตถ้าจำไม่ผิดนะราคาพี่จะประมาณ300บาทอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะโดยที่ใน1กล่องเนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะที่เป็นตัวหลักเลยนะคะคือจะเป็นตัวที่เป็น Magic Mesh ไอ้ที่เป็นแผ่นที่เอามาแปะบนเปลือกตาเรานะคะโดยที่แผ่นเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นตะข่ายเวลาจับก็จะรู้สึกสักๆเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ลองดึงออกมาให้ดู1อันมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือมันจะเป็นแผ่นบางๆแล้วมันก็ไม่ได้มีกาวในตัวเองนะคะคือเวลาจะใช้เนี่ยเราจะต้องใช้กาวที่เขาให้มาด้วยนะคะที่อยู่ในกล่องแต่พิมจะบอกว่ากาวอันนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับคุกกี้สิงคโปร์มากเลยนะถ้าเกิดว่ามีแบบว่าเม็ดมะม่วงหินมะพร้าววางอยู่ข้างบนมันจะกลายเป็นคุกกี้สิงคโปร์ไปเลยทันทีนะแล้วก็มีที่หนีบให้อันนึงนะคะเพื่อความสะดวกในการที่แบบว่าจะหนีบขึ้นมาวิธีใช้ที่เขาเขียนเอาไว้ในกล่องเนี่ยนะคะมีอยู่ด้านในตรงนี้นะคะวิธีใช้เขาบอกว่าอย่างแรกเลยให้เราเนี่ยนะคะป้ายกาวนะคะลงไปบนเจ้า Magic Mesh อันที่เราต้องการใช้คือป้ายลงไปบนแผ่นของเขาเลยเนี่ยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพิมพ์เปิดกาวก่อนนะแล้วก็ป้ายนะคะเข้าใจว่าควรจะป้ายทีละอันนะคะที่เราจะเริ่มใช้เนี่ยนะป้ายเลยรอดไหมป้าพิมพ์ไม่ค่อยได้ใช้ของอะไรพวกนี้นะคะไม่ค่อยเก่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วปึ๊บปึ๊บอ่ะป้ายนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ค่อยๆใช้ที่คีบลอกตะข่ายออกจากพลาสติกแล้วแปะลงบนเปลือกตานะคะแล้วก็รอให้กาวแห้งให้กดๆเอาไว้ให้เปลือกให้มันแห้งอะไรประมาณนี้คีบขึ้นมานะคะเป่านิดนึงสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเห็นเขาบอกกันว่านะว่าเนื่องจากมันเป็นการเอากาวที่เป็นกาวอย่างนี้เลยอะมาทาเนี่ยมันจะทำให้ติดอยู่ดีกว่าแล้วก็เนื่องจากความที่เขาเป็นตะข่ายเนี่ยนะคะทำให้สามารถที่จะแต่งหน้าทับอะไรอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็แบบว่าไม่รู้สึกหลอกตานะคะมาลองดูกันนะคะว่าอันที่เขาตัดมาเลยให้ที่อยู่บนแผ่นเนี่ยนะมันจะพอดีตาของพิมบ้างหรือเปล่านะพิมจะหูมองไม่เห็นเลยค่ะมันหูบางมากเอาตรงนี้แล้วกันนะช่วงที่แบบว่าติดกันกับนิ้วตัวเองก็บังทุกสิ่งเลยนะคะแห้งแล้ววะเร็วมากเลยอุ๊ยเป็นชั้นตาเลยฮะคือมันดันขึ้นไปจริงๆนะคะมันดันขึ้นอุ๊ยมันดันขึ้นทันทีเลยอะโอ้ถ้าอย่างนี้ติด2ข้างเลยแล้วกันนะคะเพื่อความชัวร์นะคะเดี๋ยวเวลาแบบลองอายแชโดว์ตัวอื่นในวิดีโอนี้คุณจะได้เห็นด้วยแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับการใช้ตัวนี้เนี่ยนะคะก็ดีแล้วก็ตอนนี้พิมพ์ก็เห็นเอาจริงนะเห็นหลายยี่ห้อที่มาขายนะคะที่เป็นลักษณะแบบตะข่ายแบบนี้นะคะในตลาดก็คือแบบหิ้วมาหรือจะแบบเอามารีแพคเกจในเมืองไทยก็มีนะคะทีนี้เนี่ยส่วนสำคัญของเขาอะพิมพ์ว่าคือตัวกาวนะคะต้องระวังนิดนึงสำหรับคุณที่แบบว่าเซนซิทีฟโดนอะไรก็แบบอยากจะแพ้อยากจะบวมอยากจะอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะพิมพ์เห็นแล้วนะมีแล้วน้องบางท่านที่อยู่ใน
Facebook ของพิมพ์ที่เป็นเฟรนด์กันอยู่เนี่ยนะคะก็คือใช้ไอ้พวกที่เป็นอย่างนี้แหละค่ะที่เป็นแบบตะข่ายแบบนี้ทากาวแบบนี้คือเป็นลักษณะฟอร์แมตนี้เลยเนี่ยนะทาแล้วปรากฏว่าแพ้ค่ะบนเปลือกตานี่แบบบวมเต่งเคยไหมเหมือนกับเวลาที่แพ้อะไรแล้วตามันบวมเต่งอย่างนั้นนะคะก็มีแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้ถ้าคุณไม่แน่ใจแนะนำว่าให้เอากาวเนี่ยมาลองทาตรงจุดต่างๆอย่างเช่นแบบเนี่ยตรงช่วงเนื้ออ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะทดสอบดูก่อนนะคะว่าแพ้หรือเปล่านะคะติดซะก่อนเดี๋ยวจะแห้งมองไม่เห็นเลยอ่ะมันเล็กมากเดี๋ยวนะข้างนี้ยังพอได้แต่ข้างนี้นี่คือเป็นข้างที่ไม่ถนัดฮึบติดปั๊บมันแห้งเลยค่ะเพราะว่าพิมพ์รอนานกว่าจะพูดโอ้ my god เกิดตา2ชั้นโอ้ยดีใจอ่ะขอแค่ว่าถ้าพิมพ์ไม่แพ้นะคะพิมพ์จะแบบเลิฟสุดๆเลยนี่แต่ดีมากนะคะก็ถือว่าเป็นอันแรกที่เปิดวิดีโอนี้แล้วแบบใช้แล้วประสบความสำเร็จนะคะเพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวรอให้Magic Mesh by Paddy เนี่ยแบบเซตตัวนิดนึงบนหน้าของพิมพ์นะคะระหว่างนี้เรามาพูดถึงตัวที่2กันนะคะอันนี้ส่งมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะเห็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะแต่ตอนเปิดมานี่คือแบบกรี๊ดแตกมากๆนะคะเพราะว่ามันคือชุดแปรงค่ะปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีแบบส่งชุดแปรงอะไรอย่างนี้มาให้นะจะเป็นเครื่องสำอางเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Brush 2นะคะ Brush 2ก็ตอนนี้ก็คือมีขายในเมืองไทยนี่แหละนะคะสามารถที่จะแบบดูจากใน Facebook ของเขานะคะคือ Facebook ของเขาก็ชื่อ Brush 2และ IG ก็ Brush 2_official ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคือใช้เซิร์ชหาแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใน IG เดี๋ยวนี้ก็ง่ายมากแค่พิมพ์ให้แบบคลับคล้ายใกล้ๆเคียงอะไรเงี้ยบางทีก็คือตามด้วย Thailand หรือตามด้วย Official อะไรเงี้ยค่ะก็จะขึ้นแล้วนะคะก็มี LINE ID พวกเนี้ยทีนี้เซตแปรงของเขานะคะมีหลายอันมากตรงนี้ซึ่งส่งมาให้ครบทั้งเซตเลยพูดกันเลยนะคะเขาบอกว่าแปรงแต่งหน้าเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นชุด Magic Mint ที่ออกแบบมาเพื่อให้คำนึงถึงการใช้แปรงการแต่งหน้าของผู้หญิงแท้จริงนะคะด้ามเพรียวยาวนะคะเพื่อการจับอย่างถนัดมือรูปทรงขนาดแปรงเนี่ยเหมาะกับการใช้งานทำจากขนสังเคราะห์นะคะซึ่งมีคุณสมบัติแอนตี้แบคทีเรียด้วยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายจึงเป็นไอเทมที่ทำให้การแต่งหน้ากายเป็นเรื่องง่ายนะคะทำให้คุณสามารถรังสรรค์เสน่ห์แบบผู้หญิงตามที่คุณต้องการได้ค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบสีเขียวๆแบบนี้นะคะมาเปิดดูกันเลยนะคะตอนแรกเขาห่อมาอย่างสวยงามนะคะในกระดาษที่เป็นสีแบบเนี่ยเขียวๆขาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแกะมาเสร็จไม่มีปัญญาห่อกลับไปใหม่นะคะก็เลยพับเหลี่ยมๆใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะสำหรับนี้ส่งมาเป็นลักษณะกระเป๋ากำมะหยี่แบบนี้นะคะพิมพ์เข้าใจว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณเองซื้อทั้งเซตน่ะเขาอาจจะมาเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกซื้อเป็นอันๆเป็นชิ้นๆไปที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ได้มาเป็นกระเป๋านะคะถุงอันนี้เนี่ยไม่ใช่ถุงย้วยๆนะคะคือด้านหลังพาเนลด้านหลังของกระเป๋าตรงนี้เนี่ยนะคะจะบุเอาไว้ด้วยค่ะพิมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกลักษณะเหมือนโฟมแผ่นหนาประมาณอย่างเงี้ยที่มันค่อนข้างคงตัวค่ะทำให้กระเป๋าเนี้ยค่ะมันจะค่อนข้างอยู่ตัวเห็นปะมันไม่ได้แบบเหี่ยวไปเหี่ยวมานะคะแล้วก็สำหรับคอนฟิกเรชันของเขานะคะจะมาในลักษณะเขาเรียกว่าที่เก็บแปรงแบบนี้มีเข็มขัดนะคะสวยงามให้เรารัดได้คือเรียกว่าบางทีแปรงเนี่ยนะคือบางท่านก็ซื้อเซตแปรงมาเสร็จถ้าเกิดว่าบังเอิญโอ้ถูกโฉลกกันกับไอ้เจ้าตัวที่ใส่เนี่ยนะก็จะเอาแปรงอันอื่นถูกไหมที่เรามีของเราอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยมาแอบเสียบเผื่อขอแอบแทรกตัวเราไปด้วยเนี่ยนะคะเปิดขึ้นมานะคะแล้วก็ปริ้งแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นชุดแปรงเขานะคะก็คือเรียกว่าแบบมาครบงานอันแรกคืออันใหญ่มากอ่ะอันนี้เป็น large powder brush นะคะหยิบให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะบางอันนะคะอันนี้ large powder brush คือจะบอกว่าขอบแปรงเขาดูสวยงามมากเลยค่ะคือมันเป็นแบบมันเป็นเราดูดีมากอันนี้คือ large powder แล้วก็มี marking เขียนชัดเจนนะคะว่านี้เนี่ยคือ large powder แล้วก็นุ่มจริงๆนุ่มมากเลยชอบนะคะอันนี้เนี่ยนะคะในเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรดีในที่เก็บแปรงอันนี้แล้วกันในที่เก็บแปรงนี้เนี่ยนะคะแปรงแต่ละอันที่ใส่มาเนี่ยก็จะมาในซองของเขาด้วยนะคะโดยเขาจะระบุเลยว่าแปรงแต่ละอันนั้นนะคืออะไรนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่อย่างแปรงอันใหญ่สุดอันนี้เนี่ยนะคะก็ราคา490 บาทนะคะเพราะนั้นพิมพ์เดาว่าถ้าซื้อทั้งเซตอาจจะแบบว่าลดราคาลงมาอะไรอย่างนี้หน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเป็นอันๆไปก็เป็นราคาแบบแยกๆไปนะคะอย่างอันนี้จะเป็น powder brush นะคะอันนี้ก็จะ460 บาทเพราะฉะนั้นแสดงว่าแปรงที่ราคาแพงที่สุดก็คือจะเป็นแปรงที่เป็นไซส์นี้นะคะคือเจ้า large powder อันนี้นั่นเองนะคะคือ490 บาทคืออันที่แพงที่สุด
หลังจากนั้นราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปนะคะอันนี้จะเป็นพาวเดอร์เฉยๆไม่ใช่ลาชนะคะแต่ว่าก็นุ่มเหมือนกันนะคะแล้วก็ทรงจะเป็นทรงแบบกระพุ่มนิดนึงแล้วก็ไล่ความยาวของขนนะคะแล้วก็ปลายค่อนข้างนุ่มคือเกือบจะแบบดูอัลไฟเบอร์อยู่แล้วค่ะคือขนเส้นใหญ่แล้วก็ขึ้นไปเล็กลงนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่มีช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงจากใหญ่ไปเล็กที่ชัดเจนเหมือนพวกดูอัลไฟเบอร์ทั้งหลายนะคะขนนุ่มแล้วก็เบาอันเนี้ยจับอย่างเงี้ยรู้เลยว่าแปรงลักษณะแบบเนี้ยค่ะเวลาซักอ่ะมันจะแห้งเร็วเพราะมันเป็นขนสังเคราะห์มันแน่นแต่มันไม่ได้แน่นจนเวอร์เวอร์เนี่ยนะคะอย่างเงี้ยพอซักเสร็จใช่ป่ะสะบัดเขย่าบีบด้วยผ้าขนหนูคว่ำไว้ไม่เท่าไหร่อาหารนี้ก็จะแห้งค่อนข้างเร็วนะคะดูรู้เลยเออเขาก็ดีนะเขาออกแบบแบบนี้เพราะบางทีแบบการล้างแปรงในแต่ละครั้งเนี่ยมันช่างแบบทรมานใจนะคะแล้วก็จะมีพวกแปรงที่เป็นแบบแต่งตาอะไรอย่างงี้ทั้งหลายนะคะนี่ที่เป็นแบบหัวโดมนะคะเอาไว้แบบสำหรับลงจิกตรงหางตาอันนี้เอาไว้เบลนนะคะหรืออันนี้เอาไว้แบบลงตรงมุมอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นไซส์นี้ก็อยู่อันที่260บาท200อันเนี้ย3อันนี้ทั้งหมดนะคะอันละ260บาทหมดเลยนะคะคือถ้าเป็นไซส์เล็กลงมาสำหรับพวกแปรงที่เป็นแปรงเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วกลุ่มคิ้วอันนี้ก็ราคาถูกลงมาอีกถ้าเกิดว่าเป็นสปูลี่นะคะอยู่ที่อันละ120บาทส่วนถ้าเป็นแปรงเขียนคิ้วเนี่ยนะคะพิมพ์เข้าใจว่าเป็นคิ้วนะเนี่ย Angle Eyebrow เนี่ยนะคะอันนี้จะ190บาทนะคะซึ่งอันนี้พิมพ์คิดว่าเป็นอันที่น่าสนใจเพราะว่าแปรงเขียนคิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะคะบางแบรนด์ทำออกมาเนี่ยมันไม่คมพอหลังจากที่พอจุ่มแล้วอะมันไม่คมพอจะทำให้คิ้วช่วงข้างหลังเนี่ยค่ะเขียนแล้วมันเป็นเส้นที่แบบค่อนข้างเป๊ะเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยแปรงเขียนคิ้วนี่นะคะพิมพ์ว่าเป็นตัวแบบเขาเรียกตัววัดกันเลยว่าแบรนด์นั้นเราโอหรือไม่โอกับเขาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะบางทีบางคนอ่ะมีแปรงที่เป็นแบรนด์แบบจัดทั้งเซตอย่างนี้มาแต่ถึงเวลาแปรงคิ้วก็ไปซื้อกับพวกแบรนด์ที่แบบเป็นคิ้วๆแยกไปเลยก็มีนะเพราะแบบว่าเขาทำมาเพื่อนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็จะเป็นของทาง Brush 2นะคะขอบคุณมากนะคะที่กรุณาส่งแปรงมาให้พิมพ์ลองใช้นะคะพิมพ์ก็เดี๋ยวจะเอาไปซักก่อนนะคะเราถึงจะนำมาเริ่มใช้นะคะอันนี้เป็นปกติของพิมพ์อยู่แล้วนะคะพิมพ์มักจะไม่ค่อยแบบพอได้แปรงใหม่มาเลยจะแบบโป๊ะลงหน้าเลยเพราะว่าเราไม่เอาจริงขั้นตอนการผลิตบวกกับมีใครแอบเปิดจับมาแล้วบ้างอย่างพิมพ์เนี้ยพิมพ์ยังแอบเปิดใช่ไหมแล้วก็ใส่กลับไปในซองเหมือนเดิมเพราะนั้นคือมันก็ผ่านมือพิมพ์ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณทาง Brush 2มากค่ะนะคะสำหรับยี่ห้อถัดมานะคะโอ้มาแบบนี้บ้างนะคะกับฝั่งญี่ปุ่นนะคะของชูเอมูระนะคะนี่ให้ดูถุงก่อนไปงานของเขามาคือวันนี้เขาเปิดคอลเลกชันใหม่นะคะที่ชื่อว่า Hall Street นะคะ Hall Street คือเขาให้คุณที่แบบว่าเป็นเหมือนกับเมคอัพอาร์ติสที่ผ่านการเซอร์ติฟายอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเขานะคะที่เป็นชาวไทย8ท่านนะคะมาโชว์ลีลาการแต่งหน้าของให้นางแบบบนเวทีนะคะแล้วก็มีคุณที่เป็นช่างแต่งหน้าระดับเรียกว่าแบบท็อปๆเลยของชูเอมูระนะคะมาจากญี่ปุ่นเป็นคุณผู้หญิงที่แบบว่าเฮ้ยแบบลีลาการแต่งหน้าค่ะสมมุติว่าแบบมีนางแบบอยู่เนี้ยวิธีการที่ทาปากนะเขาต้องตั้งแขนนี่ค่ะแล้วเขาก็เอามือเขาเนี่ยค่ะสอกตั้งบนนี้แล้วก็ค่อยๆทาปากคือเขาจะไม่มีการแบบไปโดนหน้านางแบบแล้วก็วิธีการทาอะไรอย่างเงี้ยคือจะแบบว่าประคองหลังคอของนางแบบแล้วก็ปัดแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเห็นท่าแล้วโอ้ my god คือชูเอมูระเนี่ยสำหรับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบออกแนวแบบค่อนข้างตื๊ดในเรื่องการแต่งหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับคอลเลกชันนี้เนี่ยจากที่เห็นตรงนี้เห็นไหมว่าสีสันคัลเลอร์มานะคะรวมไปถึงสีตาสีอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบฟ้าเขียวอะไรเงี้ยสำหรับปากก็จะเป็นสีที่แบบว่าเป็นทินก็มีนะคะคือจะมีค่อนข้างหลายไอเทมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่านี่รับอะไรจากเขามาบ้างนะคะสำหรับชิ้นแรกเลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นที่ชื่อว่าอ่ะมองไม่เห็นทินแอนเจลาโต้ลิปแอนชีคคัลเลอร์นะคะแหมไม่น่าเลยนี่ลงมานี่ทำไมเป็นไรเดี๋ยวลงทับเลยนะคะเป็นทินแอนชีคคัลเลอร์คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือสามารถลงได้ทางริมฝีปากแล้วก็ลงที่แก้มนะคะเป็นทินนั่นเองแต่ว่ามาในลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะทาริมฝีปากเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างง่ายหนึ่งเพราะมันเป็นหัวโค้งแบบนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพี่มาลองลงที่แก้มแต่ก่อนอื่นให้ดู texture นะคะจะเป็นลักษณะแบบเหมือนเนื้อครีมว่าคุณดูสีสินี่มันเกือบจะนีออนอยู่แล้วนะคะป้าจะรอดไหมคะอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะนิดนึงนะคะโอ้เยอะมากบีบมันนิดเดียวเองอะเยอะไปไหมดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเยอะนะคะเอามือเอานิ้วอื่นๆเกลี่ยออกนะคะอย่าให้มันเยอะมากเกินไปแปลว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อไอ้เจ้าอันนี้เนี่ยก็ใช้ไปได้นานๆเลยนะคะขอลองลงที่ริมฝีปากดูว่าจะได้สีแบบไหน
นี่คือที่เหลือของที่เหลือแล้วเลยนะคะมันยังให้สีขนาดนี้เลยจากตรงนี้สิ่งที่บอกได้ก็คือว่าเนื้อของเขาเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเนื้อแบบที่เป็นคล้ายๆแบบทินที่เราเคยเห็นกันแบบที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นน้ำๆอย่างนั้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะทินที่เป็นเนื้อเหมือนกับเนื้อเจลข้นนะคะเนื้อเจลข้นอันนี้เขาเขียนว่าเป็นเจลาโต้เจลาโต้คือมันจะเป็นข้นๆแล้วก็พอลงไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกถึงความแมตต์นะคะแม้กระทั่งอย่างริมฝีปากเนี่ยลงไปปุ๊บพิมรู้สึกเลยว่ามันแมตต์ลงนะคะแก้มสุดจะเยอะลงเยอะไปหน่อยขออภัยนะคะสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่อันละหาราคาแป๊บ 1,080 บาทนะคะโดยที่เขามีให้เลือกซื้อนะคะทั้งหมด4สีด้วยกันสีที่พิมใช้นี่จะเป็นสีที่ชื่อ Graffiti Orange นะคะคือสีที่2นี่สีที่2ที่พิมใช้นี่คืออันนี้เขาจะมีสีออกแดงสีออกส้มสีออกม่วงๆนิดนึงแล้วก็สีออกชมพูนะคะ Street Rose อะไรแบบนี้ก็จะเป็นไอเทมแรกของอันนี้คือแหมมันช่างโดนใจเหลือเกินนะคะปี๊ดมากๆเลยแล้วก็สำหรับอันถัดมานะคะจะเป็นตัวeyeliner ซึ่งต้องบอกว่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า drawing pencil นะคะคือเอาไว้สำหรับแบบเขียนเขาบอกว่าเป็นการช่วย sketch นะคะรอบดวงตาเรานี่นะคะอย่างเฉียบคมแล้วก็หรูหราด้วย drawing pencil เพื่อให้ดวงตาดูสวยแบบ all street นะคะเขามีหลายสีด้วยกันนะคะคุณที่แบบว่าโอ้เวลาไปเจอ eyeliner ที่ไหนแล้วรู้สึกว่าสีมันปรี๊ดเกินไปใช้ไม่ไหวหรอกอะไรอย่างนี้นะคะของ Shuemura collection นี้นะคะคือจะออกมาเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มนะคะสีเทาแล้วก็Earth Brown นะคะแล้วก็ส่วนสีนี้ของพิมเนี่ยจะเป็นสีที่ชื่อว่า M Violet นะคะแต่ถ้าสังเกตเนี่ยคุณเห็นมาว่าแม้กระทั่งที่ตัวแท่งเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีม่วงที่แบบม่วงแบบดิบๆลึกๆนิดนึงนะคะใครที่จำได้วิดีโอที่แล้วเราก็จะมีที่เป็นเจลอายไลเนอร์ของ Benefit ที่ออกมาลักษณะคล้ายกันก็คือแบบว่าออกเป็นสีที่แบบดิบๆแล้วก็ใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันเพราะบางทีพอสีมันสว่างมากเกินไปค่ะพอเขียนลงไปแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจหรือบางทีเราไปทำงานอะไรที่แบบมันดูเรียบร้อยอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่อยากจะใช้แล้วถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยอุ้ยตายละสวยจังเห็นไหมเปิดขึ้นมาแล้วแบบมันม่วงเข้มเลยอะค่ะเดี๋ยวขอสวอชตรงนี้ให้เห็นนิดนึงนะคะว้าวโอ้สวยอะเป็นแบบม่วงน้ำเงินนะคะเป็นแบบม่วงน้ำเงินอันนี้เดี๋ยวพิมจะลองเขียนที่ขอบตาด้านล่างแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวตาด้านบนเอาไว้ลงอย่างอื่นนะดูซิว่าหลังจากที่พูดไปยาวนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วมันจะแบบหลุดกระเด็นหายไปไหนไหมนะคะบางทีเวลาเขียนอายไลเนอร์เสร็จเนี้ยค่ะคุณก็ใช้แค่แบบนิ้วกดๆแบบเนี้ยเพื่อให้มันเซตนิดนึงนะคะเพราะบางทีถ้าเกิดไม่กดเลยอ่ะเขียนไว้บางทีเนื้อดินสอมันเยอะเกินไปค่ะมันก็จะไหลลงมานะคะบวกกับว่าขอบตาเรามีความมันอะไรแบบเนี้ยเห็นนิดนึงพิมไม่รู้สึกถึงสีเท่าไหร่คือเหมือนว่ามันไม่ได้แบบเป็นม่วงที่ปรี๊ดเกินไปแต่ถ้าเกิดมองใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบมายืนคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะก็จะเห็นนะคะว่าแบบมีสีสันแล้วก็รวมไปถึงไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเอาเขาเอาไว้วาดอย่างเช่นเป็นอาร์ตบนใบหน้าอย่างเงี้ยสามารถวาดแบบวาดเป็นกรอบตาวาดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถแบบแต่งหน้าแบบแปลกๆที่แบบปกติเราไม่เคยแต่งมาก่อนได้นะคะโดยที่เจ้าdrawing pencil เนี่ยนะคะแท่งละ880บาทนะคะสำหรับอันถัดมาหัวนี้ขอร้องเมื่อกี้ที่ได้เห็นกันที่หน้าที่ในหนังสือที่ให้ดูเนี่ยนะคะตัวนี้คือ Hall Street Eye Color Pencil นะคะ Eye Color Pencil ด้วยนะหารายละเอียดให้คุณนิดนึงอันนี้เป็น Limited Edition นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2คู่สีด้วยกันคู่สีแรกคืออันนี้นะคะนี่จะเป็น Cool and Chicคู่คือสีเขียวคู่อันนี้ชิคนะคะคู่อันชิคแล้วก็จะมีคู่สีหนึ่งคือจะเป็นสีชมพูกับสีเหลืองอันนั้นจะเป็น Vibrant and Warm นะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะมาของพิมจะเป็นเขียวฟ้าอีกอันนึงจะเป็นเหลืองชมพูนะคะก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเลยนะคะโดยที่1แท่ง2เฉดสีเนี่ยนะคะราคา 1,080 บาทนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นไลเนอร์ก็ได้ใช้เป็นอายแชโดว์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะเทสสีไหนก่อนดีเลยนะคะเอาเป็นสีฟ้าที่บนเปลือกตาแล้วกันดีไหมนะคะเขียนเอาไว้ก่อนเลยอันนี้ทดสอบ Magic Mesh by Pardee ไปด้วยนะคะว่าสามารถที่จะทนทานการเอาเครื่องสำอางลงที่เปลือกตาได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นแบบแท่งๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็เขียนลงไปเลยนะคะโอ้มันเวิร์กเนาะเพราะว่าเขียนแล้วมันทะลุไอ้เจ้าตัวตาข่ายอะค่ะลงไปบนผิวเลยทำให้แต่งหน้าแล้วเหมือนไม่ได้ติดอะไรอะค่ะไม่ได้เหมือนในพวกเจ้าสติ๊กเกอร์ทั่วไปอะไรแบบนี้นะคะอันนี้สีแบบปรี๊ดจริงๆคุณเอ๋ยนี่
พอมีชั้นตาแล้วเขียนอะไรที่แบบว่ามันอยู่แค่ตรงช่วงชั้นตาแล้วลืมตาขึ้นมามันก็ยังเห็นสีอยู่ดีใจค่ะปกติเนี่ยเขียนอะไรไปก็หลบหมดเลยนะคะนี่คือก็ได้สีอันนี้ขึ้นมานะเป็นสีฟ้านะคะลองสีเขียวที่ข้างลองสีเขียวดูนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าสีมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะนกแก้วมากเนี่ยแต่เวลาเขียนไปบน Magic Mesh เนี่ยก็ใช้วิธีกดๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราถูมากเกินไปพิมพ์ว่าก็อาจจะดึงเขาหลุดออกมาได้นะคะกดๆลงไปช่วยให้ติดแน่นทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยระหว่างวันเป็นไงคะได้สีปี๊ดๆพอจะเห็นกันบ้างไหมนะเออสีสวยดีนะคะสีแรงดีอะเราไม่ค่อยจะได้เจอเครื่องสำอางแบบนี้นะคะตัวเอานี้ละพิมพ์ไม่ค่อยจะได้เจอเครื่องสำอางแบบนี้ที่แบบว่าเป็นสีจัดๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาเขียนบนเปลือกตาอ่ะปิดไม่สนิทโอเคของพวกนี้สำคัญมากนะปิดให้สนิทแต่บางทีการปิดให้สนิทก็ทริกกี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพอปิดดันลงไปมากบางทีฝาก็แตกนะแต่อันนี้เนี่ยเอ้ยต้องบอกว่าเขาออกแบบมาเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเขาออกแบบฝามาค่ะคุณเห็นไหมว่าฝาของเขาว่ายังไงดีกระทบขึ้นมาให้ดูมันจะมีเป็นเนี่ยค่ะเป็นขั้นกลางตรงเนี้ยตรงนี้คือจะเป็นขอบที่ดินสอดันเข้ามาให้สุดพอดีโดยที่ฝาไม่แตกนะคะนี่เห็นจะปิดให้คุณดูเห็นปะเห็นเส้นขอบนี้นะคะดันลงมากึ๊กพอดีเออปกติเราไม่ค่อยจะเจออะไรแบบนี้นะนี่คือแบบละเอียดอ่อนมากอ่ะชูเอมูระนะคะแพงละ 1,080 บาทนะคะไปหาดูหาซื้อกันได้นะคะสำหรับชิ้นถัดไปนะคะจะเป็นตัว Eyeshadow Palette นะคะอันนี้เป็น All Street Palette เป็น Limited Edition เช่นกันนะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะคือจะเป็นเนี่ยค่ะอันบนที่เป็นออกโทนแบบเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ Warm and Vibrant นะคะแล้วก็อันที่พิมพ์มีจะเป็นนี้ค่ะ Cool and Chic นะคะก็คือเรียกว่าทั้งตัวeyeliner เนี่ยที่เขียนบนเบลอตาเนี่ยนะคะก็คือ Cool and Chic แล้วก็สำหรับตัว Eyeshadow ก็เป็น Cool and Chic เช่นกันนะคะเปิดมาอ้าวไม่ใช่ของพิมพ์เป็น Warm and Vibrant งงเลยอะนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้คิดว่าจะเป็นสีเดียวกันนะคะก็คือเรียกว่าผสมผสานกันได้นะคะเป็นเฉดสีที่แบบสามารถที่จะใช้ได้เรื่อยๆนะคะพวกนี้แล้วก็ออกแนวแฟชั่นพอสมควรค่ะอันนี้เอาแปรงของตัวเองมาใช้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะคะเขาจะไม่มีแปรงมาให้นะคะเพราะว่าพาเลตของชูเอมูระเนี่ยเขาจะมีความพิเศษตรงที่คุณสามารถที่จะขยับปรับเปลี่ยนสีได้นะคะเวลาที่เห็นเดี๋ยวพิมพ์เอาพลาสติกออกกันนะเนี่ยค่ะเวลาคุณซื้อพาเลตของชูมาเนี่ยนะคุณสังเกตว่าทำไมขอบด้านนี้สีขาวๆมันเล็กกว่าข้างนี้เพราะว่าข้างนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะดันเดี๋ยวนะขอเวลาโอเค ขยับไม่ไปโอเคนี่ ขอโทษทีอันนี้นะคะสามารถที่จะดึงออกมานะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเอาสีอื่นที่คุณต้องการนะคะปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะสลับคุณหรือว่าแค่แบบไม่ชอบที่มันเรียงแบบนี้คุณก็สามารถจะสลับได้เลยหรือเอาอย่างอื่นมาใส่ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเป็นพวกแบบเขาเรียกบรัชหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของเขาก็มาสลับแทนลงไปได้นะคะทำให้คุณสามารถใช้ตลับของเขาไปได้ยาวนานนะคะคุณเห็นกระจกเห็นตัวเองกระจกตอนนี้คือนกแก้วส้มฟ้าเขียวอะไรก็ไม่รู้นะคะเต็มไปหมดเลยอ่ะมาลองตัวนี้กันบ้างนะคะสำหรับ eyeshadow นะคะพิมพ์ขอลงเป็นสีที่แบบธรรมดานิดนึงนะจะลงทับอันนี้ไปนะคะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างอุ๊ยเนื้อสีถือว่าดีมากๆเลยนะคะนี่คือนุ่มแต่อย่างว่าเนื้อชูเขาเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อยู่แล้วเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยนะคะใน1พาเลตเนี่ยนะคะจะมีทั้งสีที่เป็นเนื้อประกายมุกมันวาวแล้วก็เป็นที่แบบว่าเป็นเนื้อแมตอะไรแบบนี้นะคะผสมกันตรงนี้เขาบอกมานะใน1อันเนี่ยนะคะมีทั้งหมด6สี 2,580 บาทนะคะใครที่แบบมองหาเนี่ยโทนส้มชมพูอะไรพวกอย่างนี้นะคะลองไปดูได้นะอันนี้พิมพ์ทาทับสีฟ้าเลยนะเป็นการเซตไปด้วยนะให้มันดูหม่นหมองนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ฟ้ามันดูแบบฟ้านะคะสดใสโลกสดใสมากคือแบบไม่มีเขาเรียกอะไรอะไม่มีความเป็นอาร์ติสต์เลยนะคะป้าพิมพ์คือเราก็แต่งไปค่ะเราอยากรู้ไงว่าเครื่องสำอางมันอะไรยังไงเราก็แบบลองเอามันลงบนเปลือกตาดูแต่มันสีมันอาจจะไม่ได้เข้ากันอะไรเงี้ย
ม่วงน้ำเงินนะคะแต่งไปเมื่อกี้พิมพ์เขี่ยไปโดนจนเจ้าแมจิกเมชมันกระเด็นหลุดขึ้นมานะคะตรงมุมนะคะแต่ไม่เป็นไรสามารถที่จะเอาแปรงกดๆกลับมาไปได้นะคะแต่มันก็ยังไม่หลุดออกมานะเฮ้ยตามันดูโตขึ้นจริงๆอ่ะชอบเลยนะคะแล้วก็สีที่พิมพ์คิดว่ามันจะต้องแบบใช้ได้ forever แล้วก็จนหมดเนี่ยนะคะจะต้องเป็น2สีนี้แน่ๆคือนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มมากแล้วก็นี้เป็นสีที่แบบอมม่วงที่แบบว่าช้ำเลือดช้ำหนองนิดนึงแต่เวลาทาบนตาแล้วมันสวยเคยเห็นนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเดี๋ยวขอลองสีที่เป็นสีเข้มที่สุดของเขาเนี่ยนะคะมาแตะตรงนี้แล้วก็เซตเจ้าอายไลเนอร์สีม่วงที่ลงไว้ที่เป็น drawing pencil เนี่ยนะคะเขียนไว้นิดนึงก่อนละกันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะผ่านไปนะคะก็ท่านไหนที่อยากจะลองcollection all street นะคะของชูเอมูระที่จะบอกเลยว่าสีของเขาไม่ธรรมดาปี๊ดๆตลอดเวลานะคะแล้วก็ยังมีชิ้นสุดท้ายนะคะยังไม่จบกับ all street นะคะนี้จะเป็นตัวลิปสติกซึ่งลิปสติกรุ่นนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นลิปสติกรุ่นที่เราเห็นตัวแท่งของเขาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะคือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะฟึ๊บแต่ว่าสีในตรงนี้เนี่ยนะจะเป็นสีที่เป็น limited edition นะคะคือจะเป็นตัวแท่งลักษณะหน้าตาแบบนี้ตั้งแต่รุ่นที่เป็นแมตต์เป็นอะไรอย่างนี้ก็เห็นอยู่แล้วนะคะตัวนี้คือลิปสติกนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของชูเอมูระสีติดทนนะคะเรียวชุ่มชื่นนะคะมี4เฉดสีพิเศษที่เป็นลิมิเต็ดนะคะให้เนื้อสัมผัส2แบบด้วยกันนะคะเติมเต็มภาพลับในแบบโฮสตรีทนะคะแท่งละ 1,020 บาทค่ะเขาจะมีที่เป็นแบบเซ็นทรัลกับซูพรีมชัยสีของพิมพ์เนี่ยคือสีซิตี้นีออนนะคะก็คือจะเป็นสีที่อยู่ริมสุดฝั่งนี้อมเป็นชมพูนะคะแล้วก็จะมีแอฟเวนิวซันเซ็ตสีแดงแล้วก็มีบริกเบอร์กันดีที่แบบสีเบอร์กันดีอะค่ะแล้วก็มีไฮเวย์พิงค์ซึ่งเป็นชมพูอมม่วงนะคะสีที่พิมพ์จัดมาคือจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นสีแบบปี๊ดมากพูดไม่ออกขอยังไม่ทาแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเครื่องสำอางหรือยี่ห้ออื่นนะคะที่เป็นลิปสติกนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแบบเงาๆนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะแบบว่าเป็นออกเนื้อครีมเชียร์ๆนะคะไม่ได้เป็นเนื้อแมตต์นะคะแต่สีของชูเอมูระนี่คือชัวร์มากจากที่คุยกับหลายๆคนมาคือว่าเวลาที่คุณดูเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องลองเลยว่าคุณจะได้สียังไงคุณจะได้สีตามที่คุณเห็นชัวร์ๆนะคะเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะลองคือลอง texture ว่าเอ๊ะเราชอบที่มันเป็นแมตต์เป็นครีมเป็นชายเป็นอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเขาจะให้ texture ที่ต่างกันไป finishing ที่ต่างกันไปนะคะโอเคขอบคุณชูเอมูระมากนะคะสำหรับ